ค่ะกราบนมัสการค่ะเจริญธรรมพวกเราทุกคนเมื่อวานนี้เขาถามกันเรื่องถามเขาไม่ใช่เขาถามเขาเรื่องปัญญาแปดแล้วพวกเราจับข้อหน้ามันปัญญาแปดข้อหนึ่งอ้าวมาเพิ่มข้อหนึ่งครบสัตบุรุษนะทบทวนของเมื่อวานนี้ที่ขมาดข้อหนึ่งทบทวนสัตบุรุษใช่ไหมเอ้ยครบสัตบุรุษอีกคนหนึ่งบอกว่าศรัทธาบอกอะไรก็ได้บอกมาเถอะ สองดำจันทีไอเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญานะเกิดปัญญา8ข้อ1ครบสัตบุรุษข้อ2ถามต้องรู้จักเข้าหาแล้วก็ถ่ายถามผู้รู้ก็จะเกิดปัญญาอย่างที่สิกขามาสรู้ว่าปัญญา8มีอะไรบ้างก็ถามเขานั่นแหละฟังไม่รู้เรื่องต้องถามเขาฟังแล้วจับความไม่เป็นอธิบายยาวไปหมดแล้วงงไปอ่านในหนังสือก็งงไอ้ก็มันก็ไม่งงหรอกแต่มันจับเป็นหัวข้อไม่เป็นข้อ3อะไรสงบกายสงบใจข้อ3สงบกายสงบใจนะข้อ4สังวรศีลข้อ4มีศีลบริสุทธิ์ข้อ5ข้อ5เป็นผู้ฟังมากนะข้อหูสูตรนั่นแหละนะเป็นผู้ฟังธรรมมากด้วยความยินดีข้อ6ปาลดความเพียรโอเคข้อ7ไม่พูดเรื่องไร้สาระพูดเรื่องที่มีประโยชน์ข้อ8สุดท้ายข้อ8พิจารณาการเกิดดับของศีล5แล้วก็ย่อๆลงไปอีกว่า1ศีลนะขันธ์ขันพิจารณาขันห้าพูดผิดแล้วตะกี้ได้ยินว่าศีลห้าพูดผิดขันห้ามีอะไรบ้างสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเชื่อไหมไอ้เจ้าหลานนี่ฉันนะมันเรียกเก่งกว่าเลยบอกอะไรนะต้องรู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบอกฮะเธอรู้จักต้องรู้จักศีลห้าขันห้ารู้ด้วยเหรอขันห้าน่ะเขาบอกว่าก็รู้มีอะไรมั่งขันห้าพูดได้หมดเลยนะเรายังไม่รู้เลยตอนนั้นนะไม่ใช่ตอนนี้ตอนนู้นที่คุยกันนะแล้วบอกเขาว่าขันห้ามีอ้าวขันห้ามีอะไรบ้างเขาบอกรูปเวทนาสัญญาสังขารมีอะไรใช่จริงเราถามเขาเป็นงั้นแหละเราไม่รู้หรอกตอนนู้นทำไม่ใช่ตอนนี้ทำดิตัวเองไม่รู้ก็ไปถามเขาหรือว่าเขาจะไม่รู้ที่ไหนได้เขารู้แต่เราไม่รู้แล้วก็อมพนันไปอย่างนั้นแหละนะแล้วเราก็ไปเปิดดูก็ใช่ก็โอเคถามเขาว่าแล้วเรียนรู้ไปทำไมเรื่องขันห้าเนี่ยรู้เอามาทำไมไปเรียนไปศึกษาทำไมไปเรียนทำไมก็บอกเอามารักษาโรคเอามารักษาโรคเป็นโรคซึมเศร้าประมาณนั้นดีรักษาต่อไปเปิดแล้วค่ะเปิดปัญญา8กับขันห้าไปแล้วจบแล้วเหรอเท่านั้นเหรออ่ะต่อมาต่ออาเจริญทำพวกเราทุกคนงานนี้เมื่อวานนี้พูดเรื่องคนจนกับพระอรหันต์คนจนกับต่างกันหรือเหมือนกันยังไงที่แป้งเขาที่อาแป้งเขาถามไงที่อาแป้งเขาพูดไงพวกเราอาจจะไม่ได้ไอ้นี่ก็ได้เลยถามกลุ่มเมื่อวานนี้ว่าอาแป้งเขาบอกว่าการประกาศความจนกับการประกาศอรหันต์เหมือนกันเขาบอกเขาพูดนะมันเหมือนกันก็เลยถามพวกเราว่าจริงหรือเปล่าเหมือนกันจริงหรือเปล่าหลายคนก็ให้ความเห็นเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างเหมือนตรงนู้นต่างตรงนี้
อาตมาก็เลยสรุปว่าจริงๆมันไม่เหมือนความรู้สึกของคนน่ะไม่เหมือนหรอกประกาศความจนไม่มีใครสนใจหรอกฉันนี่คือคนจนขึ้นไปประกาศบนเวทีไม่มีใครสนใจเพราะคนจนทั่วประเทศไทยใช่ไหมถ้าบอกว่าฉันเนี่ยเป็นอรหันต์โอ้โหหูพึงว่ายุคนี้ใครมาประกาศอรหันต์นี่ถือว่าโอ้โหเสี่ยงนะเนี่ยเสี่ยงมากนะดีไม่โดนปากค่านิยมมันต่างกันมากนะคำว่าประกาศความจนกับประกาศอรหันต์เนี่ยโอ้ต่างกันคนละขั้วเลยความรู้สึกต่างกันมากก่อนจะเข้าเรื่องอื่นก็เลยอยากจะถามความรู้สึกของเราก่อนนะงานนี้คืองานปลุกเสกใช่ไหมงานนี้นะตามหลักแล้วคืองานปลุกเสกและแล้วใช่ไหมล่ะและแล้วก็ไม่ได้จัดงานปลุกเสกเพราะว่าเอาตรงๆแล้วก็คือพ่อครูใช่ไหมแล้วก็โควิดนั่นก็มีส่วนเล็กน้อยหลักใหญ่ๆคือพ่อครูก็คือไม่สบายนั่นแหละพูดภาษาบ้านเรานะก็คือไม่สบายจึงได้เกิดงานนี้ขึ้นจริงๆก็คืองดเลยนะเนี่ยงดเลยแต่ดูไปแล้วเหมือนกับว่าวางแผนไว้แล้วว่างั้นนะก็เลยออกมามันก็เป็นโพธิบูชาฉลอง88ปีพ่อครูสมณพริพลักษ์ก็เลยออกมาดีก็เลยอยากจะถามความรู้สึกของพวกเราบ้างว่าใครรู้สึกอะไรบ้างไหมที่มันเป็นนิมิตอันหนึ่งว่าขนาดงานใหญ่ขนาดนี้นะ7วันนี่นะยังงดเลยนะเพื่อพ่อครูเนี่ยแสดงว่ามันคืออะไรอ่ะไม่ตรงนั้น เรารู้สึกยังไงบ้างได้ข่าวพ่อครูแล้วเนี่ยเรื่องนี้ได้ข่าวแล้วเรารู้สึกยังไงมีความเห็นยังไงอ่ะแต่ละคนฮะเอาไล่จากข้างหน้าของก็ได้เอาทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงนี่ตากล้องเขาบันทึกไว้แล้วครับเปียก็ฮัลโหลเขาบันทึกไว้แล้วมันไม่ต้องดังใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ต้องดังพูดได้เลย มันจะไปดังอยู่ตรงนู้น พูดใส่ไม้หน่อยมันจะไปดังอยู่ตรงนั้นอ๋อมันจะไปดังแน่นอนครับมันไม่ดังอันนี้เราได้ยินกันอยู่ครับครับการสักการครับเจริญพรพี่น้องทุกท่านก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะสำหรับพ่อท่านแต่ว่าก็ถึงแม้จะเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่สำหรับเรื่องสุขภาพนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเรื่องสุขภาพนี่เลยใช่แต่ว่าเรื่องใหญ่สุขภาพครับพ่อท่านก็คงพยายามนั่นแหละผมว่าถึงไงก็พยายามนั่นแหละพวกเราก็คงได้แต่เอาใจช่วยครับคงเอาใจช่วยเอาใจให้กันทุกคนแหละผมว่าก็ยังมีถึงแม้พ่อท่านไม่ได้ออกที่จริงก็มีท่านสำนักนสีมาศก็ได้เตรียมกันอยู่แล้วทุกที่นั่นแหละผมว่าก็เลยถึงยังไงก็ได้ครับเป็นตัวแทนได้พวกเราก็ไม่เกิดข้องอะไรหรอกครับถึงแม้ธรรมะเช้าไม่มีพ่อท่านก็ก็บรรยากาศหนึ่งอีกบรรยากาศหนึ่งก็ผมมันก็เหมือนกับวันธรรมดาที่ตอนเย็นๆพอท่านไม่ได้เทศแต่ก็มีสมณะท่านสมณะสีมาศมาเทศพวกเราก็ยังยินดีฟังอะไรกันอยู่มันก็ได้ก็ได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมเตรียมใจพร้อมเหมือนกับว่าถ้าพ่อครูไปก็เราพวกเราก็ยังยืนหยัดยังยืนหยัดยังก็ยังไม่ได้ถอยตามพ่อท่านไปแล้วยังยืนหยัดยืนยันอยู่ยังมีความมั่นคงอยู่ไม่ใช่ว่า
เออไม่มีพ่อท่านนะหนักคนหนักไปคงไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าพวกเรามันไอ้มันเป็นศรัทธาหมู่กลุ่มศรัทธาไอ้นั่นกันอยู่แล้วคือแต่พ่อท่านเนี่ยมันก็สูงสุดอยู่แล้วแหละพ่อท่านมันสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีพ่อท่านหรือพ่อท่านไม่ได้ออกหรืออะไรมีปัญหาสุขภาพอะไรพวกเราก็รับได้ก็เทพมีเยอะแยะครับเยอะแยะรับได้ครับก็หมู่กลุ่มของเราเนี่ยมันผมว่ามันแน่นหนาดีเหมือนกันนะครับหมู่กลุ่มครับคืออ่ะส่งไปข้างหลังส่งไปถามความรู้สึกโบยกันไปโบยกันมาไม่ลอยกาคาไม่ลอยการนมัสการท่านสมณะค่ะการครับนมัสการสิกขาเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะอยู่ก็อยู่กับชาวอโศกมาหลายปีนะคะก็เห็นการเปลี่ยนก็ไม่เพื่อนก็อาจจะน้อยกว่าพี่น้องหลายคนนะคะแต่ก็เห็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของชาวอโศกทำให้เราทำใจหลายอย่างเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะก็ได้ทำใจอะค่ะก็แต่นี่ก็เรื่องใหญ่เนาะพ่อไม่สบายก็ได้ก็คือเจตนาก็คือไม่อยากให้พ่อนั่นแหละมาเทศความหมายอ่ะใช่พ่อถ้าจัดปลุกเสกใช่ไหมค่ะท่านก็คงทนไม่ได้เดี๋ยวก็หาเวลามาอีกก็ไม่ไหวพ่อไม่สบายแล้วก็หมู่กลุ่มเรางานรองลงมาใช่ค่ะแล้วก็พี่น้องเราก็ติดโควิดกันเยอะด้วยอะค่ะมันก็อันนั้นเป็นรองความจริงนะเป็นรองค่ะก็ได้ถึงเหมือนลุงว่าค่ะถึงพวกพักแต่พี่น้องท่านสมณะก็ภาระเยอะหมู่กลุ่มเราก็ยังเหนียวแน่นค่ะก็ถึงแม้ก็ได้ทำกิจกรรมก็ออนไลน์หากันได้ก็เห็นการได้ดูของพี่น้องทุกคนนะก็อย่างอบอุ่นค่ะท่านได้ดูค่ะก็อบอุ่นเห็นพี่น้องเราพัฒนาเยอะเลยค่ะยังอยู่คนละที่แต่เห็นแล้วตื่นเต้นไปกับเขาค่ะคนนั้นคนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะถึงเราไม่ได้ไปเห็นแต่ดูในรูปแล้วก็ดีตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมก็ตื่นเต้นค่ะที่นี่ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นก็ดีใจเขาก็พัฒนาเยอะเลยค่ะท่านค่ะแค่นี้ค่ะสาธุต่อไปการนักการศึกษามาศค่ะการสังการสามนาค่ะขอโอกาสพี่น้องทุกคนนะคะน้ำใจเกลือจากพลังบุญค่ะคำถามที่ท่านถามว่ารู้สึกยังไงล่ะคะรู้สึกยังไงกับพ่อครูที่เนี่ยที่ไม่ได้จัดงานปลุกเสกแล้วก็เนี่ยเนื่องจากสุขภาพของพ่อครูเนี่ยเป็นหลักใหญ่ก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่มีวิกฤตแบบนี้ทำให้แต่ละพุทธฐานได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ตั้งหลักที่จะไม่มีพ่อท่านนะคะถ้าพ่อท่านไม่อยู่ก็เหมือนว่าลำลองอะค่ะท่านในความคิดของดิฉันนะคะรอว่าแต่ละที่รอลำลองดูว่าถ้าลองดูอ๋อลองดูไม่มีพ่อท่านอะจะอยู่กันยังไงจะประพฤติอะไรไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะงานนี้ก็เหมือนลำลองว่าถ้าไม่มีพ่อท่านก็มีสมณะสิกขามาศที่คอยดูแลญาติโยมอะค่ะว่าตั้งหลักกันแต่ละที่แล้วเข้มแข็งยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บรรยากาศก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะท่านแล้วก็ส่วนตัวนะคะท่านมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ลึกคิดว่าพ่อครูจะถึง151มั้ย120 120ใช่มั้ย120นี่คิดว่าจะถึงมั้ยเอาตอนนี้ทําต้องลุ้นให้ถึงนะ150นี่ไม่ถึงแน่นะ120ต้องลุ้นให้ถึงพวกเราเชื่อว่าไม่ถึงแน่151เนี่ยตอนนี้ถามใหม่120นี่คิดว่าจะถึงมั้ยต้องถึงลึกๆของแวงนะคะท่านแหวงว่าพ่อท่านอยู่ถึงนะคะถึงนะเพราะว่าท่านจะมีสัมประสิทธิ์อะไรของท่านอย่างเงี้ยคิดเอาเองนะคะท่านคือช่วงมันก็อาจจะมีล้มลุกแบบนี้ค่ะอาการของ
ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มั่นใจว่าพ่อท่านจะอยู่ถึงนะคะท่านจิตใจนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเนาะค่ะสำหรับตัวเราก็รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เรากระเตื้องเหมือนกันนะคะท่านเหมือนอยู่มานานก็แก่วัดนะคะความคิดที่จะประชุมหรือว่าพูดคุยกับพี่น้องเอาภาระของหมู่กลุ่มก็มากขึ้นนะคะท่านดีแสดงว่าเหมือนว่าคนเราน้อยอย่างเงี้ยค่ะท่านดูสิคะ7-8คนอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วกลุ่มก็มีน้อยแล้วก็อายุยาวนะคะท่านกลุ่มก็7คนค่ะถ้าขาดเราไปคนนึงก็เหลือ7คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่าน ตอนนี้มี8เนี่ยมีดำจันทีมาเพิ่มกลุ่มนี้คือทุกงานที่อยู่ในชุมชนหรืออยู่ในอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความระลึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นนะคะท่านเป็นลูกคนหนึ่งของพ่อท่านที่จะช่วยให้หมู่กลุ่มเราเข้มแข็งมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านถึงแม้เราจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยแต่เราก็มีจิตแบบนั้นนะคะท่านแวงก็ตัวใหญ่นะคะ แต่พาวเวอร์ไม่เยอะอะค่ะท่านเข้าใจแต่ก็ตั้งใจดีแบบนั้นนะคะท่านกราบขอบพระคุณค่ะสาธุต่อเลย จะได้รู้ความรู้สึกของทุกๆคนกราบขอโอกาสค่ะเพ็ญใจพอจากสคจ.ค่ะคุณน้ำใจเกลือบอกว่าอยู่มานานรู้สึกชักจะแก่วัดใช่ไหมคะดิฉันนี่แย่กว่าอีกอยู่ก็ไม่นานนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองชักจะกระด้างกระด้างขึ้นอ๋ออยู่ไม่นานก็แก่วัดแล้วล่ะก็น้อยกว่าเขาเยอะก็พูดเหมือนอย่างนั้นเนี่ยเยอะกว่านั้นแล้วก็ที่ทั้งสามท่านพูดไปก็เห็นด้วยเป็นในแนวนั้นละค่ะเป็นในแนวนั้นเป็นในแนวว่าเหมือนกับท่านจะให้ฝึกว่าอย่างนั้นละค่ะแล้วก็ส่วนของตัวเองที่คิดได้ขึ้นมาตอนแรกที่บอกคิดไม่ออกก็คือว่าพยายามตีโจทย์ว่าเอ๊ะมันจะตอบให้ตรงคำถามยังไงก็รู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเหมือนกับท่านจะให้ฝึกสองอย่างอย่างแรกก็คือเหมือนกับให้ฝึกที่จะอยู่กับความไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยไม่ให้ยึดแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องที่ส่งสัญญาณว่าให้เราเร่งๆหน่อยกระเตื้องกระเตื้องหน่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมีเปิดเพลงนั้นด้วยนะเปิดเพลงอะไรนะเมื่อไรจะมาค่ะเพลงอะไรนะเพลงจะรอให้พ่อหรือจะรอให้พ่อสิค่ะค่อยจะมาอะไรเงี้ยทำนองจะมารวมกันค่ะตอนนี้นึกไม่ออกอะค่ะเพลงนั้นแล้วก็นั่นนะคะเหมือนกับบอกว่าท่านก็บอกว่าส่งหอกมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังจะเป็นพญานาคกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็มันก็เห็นยากอะนะคะกิเลสตัวเองก็พยายามว่าท่านสื่ออะไรมาก็จะเห็นเรื่องที่ส่วนตัวเองก็จะเห็นเรื่องที่เราอะไม่ค่อยจะให้เวลากับหมู่กลุ่มอะไรเงี้ยค่ะจะมีเวลากลับไปทางส่วนตัวก็พยายามจะให้มาทางวัดอะให้มากกว่าที่จะไปทางส่วนตัวค่ะนมัสการค่ะสาธุต่อเอาเลยกราบนมัสการสมณะเสกมาศเจริญธรรมทุกๆท่านค่ะเดี๋ยวจันทีนะคะก็มาอยู่เงี่ยหูฟังนะเนี่ยเงี่ยหูก็มาอยู่ที่นี่ก็นานแล้วนะคะแต่ว่าคุณธรรมก็ไม่กระนั้นเท่าไหร่คือช่วงที่ได้ข่าวว่าท่านไม่สบายเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเราต้องพยายามทำให้ตัวเองแข็งแรงทั้งด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายเพื่อจะได้อยู่ช่วยงานพ่อท่านแล้วก็พัฒนาตัวเองเพิ่มบารมีค่ะแล้วก็
หมู่กลุ่มให้ช่วยทำอะไรก็จะพยายามช่วยนะครับนะคะเท่านี้ค่ะอ้าวสาธุอ้าวต่อไปหลวงข้าขอกราบนมัสการค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะดิฉันรวงข้าวนะคะพอพูดถึงแก่วัดแก่วัดชักสะดุ้งเลยก็จะพยายามนะคะถึงแม้ว่าจะใกล้เลข7ก็พยายามใกล้เลข7แล้วเนี่ย69ค่ะ69โอ้โหปีหน้าก็จะพยายามอย่างสุดฤทธิ์เลยค่ะตัวเองก็ไม่ค่อยดีเลยขาใช่ไหมขาก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่ข้อเท้าอะค่ะข้อเท้าเพราะว่าที่ล้มไปคราวนู้นนะค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอทันทีค่ะก็ในการนี้นะคะก็เป็นไปตามสถานการณ์นะคะซึ่งพ่อท่านก็สอนมาเสมอค่ะว่าไม่เรื่องการติดยึดเรื่องการทำปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปตามสถานการณ์นะคะเราก็รับลูกมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันนี้แม้งานนี้ท่านจะบอกว่าเป็นงานรองใช่ไหมคะจริงก็ไม่ได้รองหรอกนะตามความรู้สึกของท่านนะฮะแล้วก็ต้องเชื่อว่าหลายๆคนก็ขวนขวายอะค่ะขวนขวายเท่าที่ทำได้แล้วก็ดิฉันถือว่าเป็นโอกาสดีเหมือนกันที่เราจะได้ฟังของเก่าๆอะค่ะเทปเก่าๆอะฮะได้ทบทวนโอ้ได้ทบทวนแล้วมันเหมือนใหม่ทุกทีเลยกี่กระบวงโกยเยอะมากไม่ต้องคอยตั้งหูรอว่าว่าท่านจะเทศอะไรใหม่ๆแล้วก็เอามาพูดอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออะไรรู้ไหมแม้เราจะฟังใหม่สดๆใช่ไหมใช่ค่ะหมายว่าเราก็ฟังจากสื่อยูดีนแหละใช่ไหมใช่เราไม่ได้ฟังสดๆเห็นหน้าสดๆเหมือนวันราชใช่ไหมใช่หมายว่าชาวสันติหรือที่อื่นอะแม้พ่อครูเทศวันนี้ใช่ไหมเราก็แหมไม่ได้เห็นหน้าตัวจริงอยู่ดีก็เหมือนกับดูในจอเหมือนดูในจอเหมือนกันแล้วก็อย่างจริงๆเลยนะฮะปัญญา8เนี่ยที่ฟังมา2วันเนี่ยก็ละเอียดขึ้นเลยค่ะเหมือนกับเอ๊ะเรายังไม่ได้ฟังเลยตรงเนี้ยตรงนี้ยังไม่ได้ฟังเลยเราก็เลยมาได้ฟังซ้ำอะค่ะได้ฟังซ้ำก็ได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นเราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อข้อ8ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของปัญญา8เนี่ยเป็นที่รวมนะเป็นพรหมจรรย์เป็นศาสนาพุทธเป็นที่เราจะต้องดูอาการว่าของขันธ์5นะคะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความเสื่อมไปอะไรเงี้ยค่ะพอฟังแล้วเนี่ยวันเนี้ยค่ะดิฉันได้รู้สึกอย่างนึงเลยว่ามันทำให้เราทุกข์น้อยลงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปคือเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากอะค่ะขึ้นดับไปใช่ค่ะแล้วเห็นมามองตัวเองว่าขันเนี่ยค่ะทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นอาการลิงคนิมิตอุเทศเนี่ยเราก็เข้าใจขึ้นเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราไปเข้าใจแยกๆอะค่ะอาการก็อย่างนึงลิงคก็อย่างนึงอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เริ่มประมวลได้เริ่มเข้าใจนะใช่ค่ะเริ่มเห็นรายละเอียดแล้วทำให้เราอาจจะทุกข์น้อยลงอะไรเงี้ยก็ถือว่างานงานโทที่บูชาหรืองานปลุกเสกเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เท่ากันเลยค่ะขอกราบนมัสการค่ะต่อลมละรินกราบโอกาสค่ะดิฉันลมละรินหน้าเครือจากพลังบุญค่ะขอนอกเวลานิดนึงขอคุยเรื่องนอกสักนิดนึงนะคะได้เลยก็คุยกับท่านคำดินท่านคำดินท่านพูดถึงวันที่เปิดงานนั้นนะคะก็เลยคุยกับท่านท่านบอกว่าคล้ายๆกับว่ามีทุกเขาเรียกว่าในมหาจักรวาลร่วมอนุโมทนากับพ่อครูด้วยที่แบบพวกเราจัดงานโพธิบูชาด้วยการที่มีฝนตกวันนั้นนะคะอ๋อเหรอค่ะอ๋ออันนี้เล่นของเนี่ยค่ะเป็นแบบมหาจักรวาลที่ร่วมอนุโมทนาบุญโพธิบูชากับพวกเราด้วยวันอาทิตย์พอดีใช่ไหมใช่ค่ะบอกว่าหนูก็มีความรู้สึกว่าท่านทำไมเปลี่ยนท่านั่งเหมือนจะตกใจรู้สึกตื่นเต้นค่ะท่านโอ้โหมันตกใจตื่นเต้นเลยวันนั้นค่ะฝนมันโปรยๆลงมานะคะท่านพอดีที่นอนเราเบียงเนาะฝนมันโปรยๆเข้ามามันเหมือนว่าแบบน้ำมนต์นะคะท่านน้ำมนต์ที่โปรยลงจากฟ้าคิดดีนะใช่ค่ะท่านจริงๆนะคะแบบ